ชื่อของผมคือชองอังรีฟาเบอร์ผมอุทิศชีวิตเพื่อศึกษาแมลงหลากหลายชนิดผมสังเกตร่างกายของแมลงแต่ละชนิดอย่างละเอียดทุกส่วนจิ๋วๆของแมลงตัวเล็กๆมีบทบาทสำคัญต่างกันทุกส่วนล้วนมีประโยชน์ความลับมหัศจรรย์ในความสามารถน่าทึ่งซึ่งมนุษย์อาจจะใช้ได้คือสิ่งที่ผมค้นหาแมลงเกิดขึ้นในโลกเมื่อประมาณ400ล้านปีก่อนทุกชนิดที่อยู่รอดมาได้เพราะเทคโนโลยีเหลือเชื่อในตัวมันเมื่อจักรจันทร์รู้สึกถึงภัยมันบินหนีได้อย่างรวดเร็วมันบินอย่างนั้นได้เพราะมีตะขอเชื่อมปีกหน้าหลังเข้าด้วยกันให้เป็นแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งเทคโนโลยีเช่นนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราใช้ทำเครื่องมือหลายอย่างปกติด้วงกวางญี่ปุ่นมีปีกที่พับเก็บไว้ใต้เปลือกแข็งบนหลังของมันการพับอย่างพิเศษทำให้ด้วงสะบัดปีกให้เปิดและออกบินได้ในพริบตาเชื่อหรือไม่ว่าเทคนิคการพับเช่นนี้ใช้ทำให้แผงโซลาร์เซลล์บนอวกาศเปิดออกได้อย่างรวดเร็วนักวิทยาศาสตร์ยังได้เทคโนโลยีบางอย่างจากแมลงนำไปใช้ทางการแพทย์ยุงที่น่ารำคาญดูดเลือดโดยไม่ทำให้เจ็บเลยเพื่อทำให้เหยื่อไม่รู้ตัววิศวกรจึงนำเทคโนโลยีของยุงไปออกแบบเข็มฉีดยาแบบใหม่ล่าสุดนวัตกรรมที่ได้จากแมลงถูกปรับใช้ในสาขาพลังงานแมลงป่อเป็นราชาแห่งท้องฟ้าในโลกของแมลงสุดยอดทักษะการบินของมันปฏิรูปการผลิตพลังงานจากธรรมชาติแมลงกำลังนำเราไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆในหลายวงการมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนอนาคตของเราได้อย่างไรอาจารย์วันนี้กำลังศึกษาเรื่องอะไรอยู่ครับดูแมลงที่คนเราคุ้นเคยมากที่สุดยังไงล่ะโอ้ตัวอะไรอ่ะทำไมถึงต้องศึกษายุงพวกนี้ด้วยล่ะครับอาจารย์รู้หรือเปล่ายุงเนี่ยบางตัวไม่กัดยุงที่ดูดเลือดกินมีแต่ตัวเมียเท่านั้นเอ๊ะตัวเมียเท่านั้นเหรอครับใช่ปกติมันกินน้ำหวานหรือเกสรดอกไม้แต่เมื่อมีไข่อยู่ในท้องมันจำเป็นต้องได้อาหารที่มีคุณค่าสูงขึ้นเพื่อบำรุงไข่ของมันไงก็เลยต้องมาหามนุษย์เพื่อกินเลือดถึงแม้จะเสี่ยงที่จะโดนเราตบจนตายแต่มันก็ต้องกินเพื่อลูกของมันโอ้แม้แต่อยู่ก็สละชีวิตเพื่อให้ลูกของมันได้เกิดใช่มันเป็นอย่างนั้นถ้าว่ากันแล้วสิ่งที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับยุงก็ยังมีอีกเยอะมากๆเลยนะโอ้ยแค่ดูผมรู้สึกคันขึ้นมาแล้วอ้าวมุ้งลวดขาดตรงนี้นี่นะอย่าบอกนะว่ายุงกัดผมอ่ะวะโดนจริงๆด้วยเฮ้ยไม่รู้ตัวเลยคันนั่นแหละประเด็นเอ๊ะยุงน่ะกัดเราได้โดยไม่ทำให้เรารู้สึกว่ากำลังโดนมันกัดแต่ทำไมถึงทำได้ขนาดนั้นล่ะนะพระปากมาเป็นแท่งเล็กเหมือนเข็มมั้งไม่รู้ถึงใช้แว่นขยายแล้วก็ยังมองปากมันไม่เห็นทำยังไงดีฉันถึงจะเข้าใจความลับนี้ได้กัดไม่เจ็บเป็นความแปลกของยุงน่าเสียดายในสมัยอาจารย์ฟาเบอร์ไม่มีสิ่งที่ช่วยให้รู้ความจริงนี้ได้โอ้แต่ว่าเทคโนโลยีของร้อยปีถัดมาปัจจุบันเรามีเครื่องช่วยให้เข้าใจความลับนั้นมันเผยทักษะมหัศจรรย์ที่ยุงพัฒนามานานให้เราเห็นว่าสภาพจริงว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ยุงส่วนใหญ่ตัวยาวไม่ถึง1เซนติเมตรมันจิ้มปากผ่านผิวหนังโดยเราไม่เจ็บดูดเลือดและบินหนีไปเงียบเมื่อรู้สึกคันนั่นแหละเราถึงจะรู้ว่าโดนยุงกัดเข้าให้แล้วยุงมีปากยาวเรียวบางคิดเป็น 20% ของความยาวลำตัวคือประมาณ2มิลลิเมตรหนาประมาณ 0.1 มิลลิเมตรคือใกล้เคียงกับเส้นผมของมนุษย์มาดูกันว่าเวลายุงกัดมันทำอย่างไรกันแน่มันร่อนลงที่ผิวหนังค่อยๆจี้ปากลงบนผิวและกดให้ลึกลงไปแต่เราไม่เจ็บยุงเริ่มดูดเลือดขึ้นมาปากเหมือนเข็มกลายเป็นสีแดงยุงกินเลือดเท่ากับน้ำหนักตัวของมันแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกอะไรยุงกินเลือดจนท้องป่องราวกับลูกปิงปองอิ่มและถอนปากขึ้นมาและบินจากไปยุงจะไม่ส่งสัญญาณใดๆก่อนหรือระหว่างที่มันกัดรถธรรมมันจะโดนตบซึ่งกลไกสำคัญอยู่ที่ปากที่ต้องไปทำให้เหยื่อเจ็บเราใช้กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลสุดล้ำเพื่อสังเกตยุงที่กำลังกัดเราเตรียมผิวหนังเทียมที่มีเลือดเทียมไหลเวียนเพื่อทดลองด้วยยุงจี้ปากเหมือนเข็มของมันลงที่ผิวหนังเทียมดูสิครับมีบางสิ่งออกมาแล้วมันเคลื่อนไปเรื่อยๆลึกลงไปในผิวปากของยุงมีรูปร่างคล้ายเข็มเล็กๆบางๆกล้องถ่ายภาพที่มีความไวสุดยอดนี้บันทึกความเคลื่อนไหวของปากเข็มนั้นได้มันขยับอย่างแปลกประหลาดและแล้วกล้องก็เผยความลับของการขยับปากยุ่งส่วนนอกของปากขยับสลับกันทีละด้านและด้วยเหตุนี้เองเราต้องมาดูองค์ประกอบของโครงสร้างปากยุ่งโดยละเอียดปลายปากเป็นส่วนที่ขยับได้อย่างน่าทึ่งมันหนาแค่ 0.05 มิลลิเมตรเท่านั้นมีขอบนอกเป็นฟันเลื่อยขอบแบบฟันเลื่อยนี้ช่วยปากเข็มของยุงกัดได้โดยไม่เจ็บมันเล็กจนรอดระหว่างจุดรับความเจ็บปวดบนผิวมนุษย์ได้ปลายเข็มฉีดยาธรรมดาดึงผิวหนังลงไปด้วยขณะที่แทงกระตุ้นจุดรับความเจ็บปวดจึงทำให้เรารู้สึกเจ็บและโครงสร้างของปากยุงพัฒนาขึ้นเพื่อการนี้ขั้นแรกปลายแหลมเปิดรูเล็กมากให้ส่วนฟันเลื่อยลื่นลงไปแล้วปลายแหลมก็ขยับลงมานำร่องและสลับกันไปโดยไม่ดึงรั้งผิวหนังปากยุงขยับสลับกันแบบนี้ซ้ำๆจนแทงลึกลงไปจุดรับความเจ็บปวดในผิวหนังจึงแทบไม่ถูกกระตุ้นสรุปว่ายุงไม่ได้ทิ่มลงไปในผิวหนังอย่างแรงแต่ว่ามันใช้ดาบฟันเลื่อยจิ๋วๆค่อยๆเจาะลึกลงไปลดการระคายผิวและความเจ็บปวดมีนักวิจัยในญี่ปุ่นใช้เทคโนโลยีนี้สร้างเข็มฉีดยาแบบใหม่ซึ่งไม่ทำให้เจ็บจะยกน้ำชาที่พบค่ะเขาเป็นวิศวกรจบปริญญาเอกสาขาหุ่นยนต์ยกน้ำชามาให้ค่ะเขาชื่อเซจิอาโอยากิเขาประทับใจในกลไกที่ซับซ้อนแม่นยำของปากยุงและนำมาใช้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ยุงเป็นเครื่องกลธรรมชาติขนาดจิ๋วเป็นไมโครหุ่นยนต์ในอุดมคติ
อาโอยากิศึกษายุงมานานกว่า10ปีแล้วในปี2015เขาโด่งดังขึ้นจากการประดิษฐ์สิ่งใหม่โดยใช้วิศวกรรมสร้างหุ่นยนต์จิ๋วแม้ดูเผินๆเหมือนกับหลอดฉีดยาทั่วไปแต่ที่ปลายเป็นเข็มชนิดใหม่ซึ่งอาโอยากิประดิษฐ์ขึ้นนี่เป็นภาพขยายมันยาว2มิลลิเมตรบางแค่ 0.1 มิลลิเมตรเท่านั้นด้านนอกเป็นฟันเลื่อยเหมือนกับปากยุงโดยออกแบบให้เป็น2ซี่และขยับสลับกันทีละซี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เลียนแบบการขยับปากของยุงมันคือเข็มที่ไม่ทำให้เจ็บเอายากิคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากต่อการเจาะเลือดเพื่อตรวจโรคต่างๆเทคโนโลยีที่เรียกว่าไมโครทัสทำให้นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้สิ่งต่างๆได้จากการตรวจเลือดแค่หยดเดียวสาขานี้กำลังก้าวหน้าไปอย่างเร็วผมคิดว่าเข็มเจาะที่เก็บตัวอย่างเลือดปริมาณน้อยได้โดยไม่ทำให้เจ็บซึ่งจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากครับปากยุงที่มีขนาดเล็กเพียงแค่ 0.1 มิลลิเมตรแต่เทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ในนั้นจะพลิกโฉมการตรวจทางคลินิกและการแพทย์สาขาอื่นได้อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ครับเงียบเงียบหน่อยสิทำไมล่ะครับจานชั่งน้ำหนักไปเพื่ออะไรครับเอ้ยนึกแล้วมันต้องขาดได้ที่เพิ่งขาดไปเนี่ยทำจากฝ้ายก่อนนี้ได้จากขนสัตว์ขาดง่ายกว่านี้อีกนะได้ที่ยังไม่ขาดทั้งที่รับน้ำหนักเท่ากันคือเส้นไหมได้จากใยไหมคือเส้นใยนุ่มๆ นี่หรอครับใช่ได้ยินว่าได้จากใยไหมแข็งแรงทนทานยิ่งกว่าเส้นใยธรรมชาติอื่นๆเลยมาทดลองดูผมไม่ก็ชอบตัวหนอนนะครับ อย่าพูดแบบนั้นสิมันมีประโยชน์นะหนอนนี่จะสร้างรังไหมจากรังไหมนี้มนุษย์เรานะจะสาวออกมาทำเป็นเส้นได้ที่แข็งแรงทนทานได้นะ มันก็จริงครับจ้าแต่ผมก็ไม่ชอบ รังไหมอันเดียวเนี่ยเราสามารถดึงมันออกเป็นได้เส้นเดียวได้ยาวมากกว่า 1,200 เมตรนะเชื่อไปแล้ว ไปได้เส้นเดียวยาวขนาดนั้นเหรอครับนึกแล้วคนลุกทำไมหนอนไหมถึงพ่นใยเป็นเส้นเดียวที่ยาวมากและแข็งแรงขนาดนี้ได้มันน่าทึ่งที่สุดเลยนะแหมมหัศจรรย์จริงๆเส้นได้ไหมได้จากการสาวออกจากรังไหมไหมมีประวัติยาวนานปัจจุบันนักวิจัยกำลังหาศักยภาพในทางการแพทย์สิ่งสำคัญคือความแข็งแรงอันน่าทึ่งไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติแต่มีความแข็งแรงเกือบเท่าสแตนเลสสตีลมาทดลองดูว่ามันแข็งแรงแค่ไหนเราเปรียบเทียบเส้นไหมกับเส้นลวดสแตนเลสที่ทำจากเหล็กกล้าผลใกล้เคียงกันมากต่างกันแค่160กรัมเท่านั้นไหมสามารถรับน้ำหนักได้มากเกือบเท่าสแตนเลสสตีลเลยน่าแปลกใจว่าทำไมหนอนไหมต้องใช้ใยแข็งแรงอย่างนั้นเหตุผลนี้อยู่ที่ขั้นตอนที่หนอนไหมเติบโตกลายเป็นดักแด้ก่อนเป็นผีเสื้อนั่นเองครับขั้นตอนสำคัญที่สุดในชีวิตมันคือการสร้างรังไหมหนอนไหม
ช้ใยเส้นเดียวทำรังหุ้มตัวมันใยนั้นยาวกว่า 1,200 เมตรในรังไหมหนอนไหมจะกลายเป็นดักแด้และค่อยพัฒนาไปเป็นผีเสื้อช่วงเสี่ยงภัยที่สุดในชีวิตนี้มันเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเพื่อป้องกันนักล่าและสภาพอากาศรุนแรงมันต้องใช้ที่หลบภัยอันแข็งแรงมันจึงสร้างรังไหมแบบนั้นใยที่ออกมาจากหนอนไหมนั้นเล็กเพียงแค่ 0.02 มิลลิเมตรมาดูกันว่าหนอนไหมสร้างเส้นใยนี้อย่างไรเราถ่ายตอนที่เส้นไหมโผล่ออกมาครับโดยใช้กล้องความเร็วสูงติดซูเปอร์มาโครเลนส์นี่คือหัวหนอนเมื่อมองจากด้านล่างส่วนหยักๆสีดำนั้นคือปากมีรูที่ใต้ปากเป็นช่องให้ใยไหมออกมารูนี้เล็กแค่ 0.03 มิลลิเมตรตอนนี้หนอนกำลังผลิตใยไหมมันยกหัวขึ้นสูงเพื่อดึงใยไหมออกมาที่จริงหนอนไม่ได้พ่นใยออกมาแต่ดึงออกมาจากในตัวมันโดยการหันคอไปมามันผลิตไหมได้ถึงนาทีละเกือบ60เซนติเมตรน่าทึ่งมากที่เส้นไหมซึ่งผลิตโดยวิธีนี้แข็งแรงพอๆกับสแตนเลสสตีลนี่คือกระบวนการผลิตใยในตัวของหนอนไหมภาพเหล่านี้ให้แนวคิดว่าใยไหมเกิดขึ้นอย่างไรในตัวหนอนตอนนี้ใยยังเป็นของเหลวคล้ายลวดเป็นขดๆลอยอยู่ทั่วไปแต่ละขดคล้ายบล็อกที่มีหนวดเพื่อยึดจับเมื่อหนอนไหมสร้างรังของเหลวทั้งหมดนี้จะถูกดึงออกจากตัวมันแต่ละขดถูกดึงให้เป็นเส้นตรงหนวดของแต่ละบล็อกจะยื่นออกมาด้านนอกเพื่อจับกับหนวดอื่นหนวดเหล่านี้ทำงานคล้ายแม่เหล็กแรงสูงมันจะดูดติดแน่นกับหนวดสีอื่นและผลักกับหนวดสีเดียวกันเมื่อมาถึงทางออกที่เป็นรูแคบๆทั้งหมดถูกบีบอัดหนวดทั้งหมดจะยึดติดกันเป็นโครงสร้างคล้ายตาข่ายรวมกันเข้าเป็นใยเส้นเดียวการดึงและอัดกันนี้ทำให้มันแข็งกล้าหนอนไหมพัฒนาความสามารถผลิตใยที่แข็งแรงเช่นนี้เพื่อปกป้องตัวเองปัจจุบันไหมถูกใช้ในการแพทย์ชั้นสูงทำให้ก้าวหน้าไปมากนักวิจัยท่านหนึ่งศึกษาความลับในใยไหมมานานถึง30ปีครับเทซุโอะอาซากุระคนพบวิธีทำให้มันเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเขาสร้างหลอดเลือดเทียมขึ้นมาได้โดยผลิตจากเส้นใยไหมเส้นเลือดของมนุษย์ต้องทนทานต่อความดันสูงได้อาซากุระบอกว่าเส้นเลือดเทียมทำจากใยไหมแข็งแรงมากพอหลอดเลือดเทียมทั่วไปทำจากโพลีเอสเตอร์ชนิดหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างเมื่อใช้โพลีเอสเตอร์ทำหลอดเลือดเล็กๆมันมักจะตีบตันง่ายเราจึงต้องหาวัสดุอื่นที่ทนทานและยืดหยุ่นได้ดีกว่าไหมเป็นเส้นใยที่แข็งแรงมากในแง่นี้มันจึงเป็นสุดยอดวัสดุเส้นไหมแข็งแรงถึงขนาดใช้ทำเส้นเลือดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมากซึ่งเล็กกว่า6มิลลิเมตรเมื่อนักวิจัยทดสอบมันพวกเขาได้ค้นพบอย่างอื่นด้วยนี่คือภาพภายในร่างกายคนไข้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบพิเศษครับเส้นเลือดเทียมทำจากไหมจะเห็นเป็นสีขาวส่วนสีแดงคือเนื้อเยื่อในร่างกายผ่านไประยะหนึ่งเส้นเลือดเทียมค่อยๆละลายหายไป
มีเนื้อเยื่อธรรมชาติเข้าแทนที่เมื่อใส่เส้นเลือดเทียมทำจากไหมได้1ปีเส้นเลือดเทียมยุบไป 70% เส้นเลือดจริงของคนไข้เจริญกลับขึ้นมาแทนที่ได้เส้นใยไหมสร้างจากโปรตีนชนิดที่เหมือนกับในเซลล์ของมนุษย์ทำให้เห็นศักยภาพที่จะใช้เทคโนโลยีหนอนไหมไปทำสิ่งอื่นได้นักวิจัยกำลังศึกษาครีมทาผิวซึ่งผสมสารสกัดจากไหมเมื่อใช้ทาบาดแผลมันช่วยให้ร่างกายสร้างผิวใหม่ซ่อมแซมเส้นเลือดเกินรูขุมขนใหม่และมักจะเกิดรอยแผลเป็นน้อยลงซึ่งมีการทดลองที่ผู้ทดลองใช้ครีมพบว่ารอยตีนกาตื้นขึ้นหลังจากใช้แค่3สัปดาห์ผมคิดว่าโลกนี้มีโปรตีนเพียงไม่กี่ชนิดที่เข้ากับเซลล์ของมนุษย์ได้ง่ายผมจึงเชื่อว่าไหมมีศักยภาพน่าสนใจที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่างอาจารย์มีข่าวใหญ่ครับเรื่องอะไรตื่นเต้นใหญ่เชียวมีข่าวว่าพี่น้องตระกูลไรชาวอเมริกันประดิษฐ์เครื่องบินได้สำเร็จแล้วนะครับอาจารย์สำเร็จแล้วจริงๆเลยครับเราจะบินได้อย่างอิสระเหมือนนกฝันของมนุษย์เป็นจริงขึ้นมาอีกเรื่องแล้วนะครับสงสัยจะว่าตอนบินจะเป็นยังไงนะมนุษย์เราเรียนรู้เรื่องการบินจากนกมันเป็นครูที่ดีนะธรรมชาติมักนำหน้าเราไปก้าวหนึ่งเสมอเลยบินไม่หยุดเหนื่อยแล้วเหนื่อยก็พักโอ้ยอาจารย์แมลงก็บินเหมือนกันใช่ไหมครับเราเรียนรู้อะไรจากมันบ้างแหละครับการบินของแมลงหรือแมลงมีปีกต่างกันหลากหลายมากตามชนิดของมันวิธีใช้ปีกวิธีบินของมันเลยไม่เหมือนกันด้วยในปีกของพวกมันซ่อนความลับที่พวกเราต้องสังเกตต้องเรียนรู้จากมันอีกเยอะแยะเลยสมกับเป็นอาจารย์เรียนแล้วเราก็จะบินได้ไม่แพ้เครื่องบินใช่ไหมครับแต่ว่าแค่ดูตัวอย่างแมลงเรานึกไม่ออกเรื่องที่เราไม่รู้ยังมีต้องเยอะทำยังไงดีเราถึงจะเข้าใจความลับของมันได้นะผมร่วงหมดกังหันลมที่ใช้หลักการเดียวกับปีกเครื่องบินแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วมันเพิ่มจำนวนขึ้นประมาณ100เท่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาและกลายเป็นพลังงานธรรมชาติส่วนใหญ่ที่เราใช้กันแต่หลายพื้นที่ในญี่ปุ่นความเร็วลมเฉลี่ยวินาทีละไม่ถึง4เมตรไม่พอที่จะผลักดันให้กังหันยักษ์ทำงานได้แมลงชนิดหนึ่งจุดประกายความหวังใหม่ให้เราแมลงป่อบินฝ่าลมได้ด้วยความเร็วที่น่าประทับใจบินขึ้นบินลงเลี้ยวซ้ายขวามันก็บินได้คล่องทั้งนั้นโดยใช้การขยับปีกที่ซับซ้อนแมลงป่อเป็นเจ้าแห่งท้องฟ้าในโลกของแมลงทักษะการบินของมันเป็นคู่แข่งกับนกได้สบายภาพถ่ายจะกล้องความเร็วสูงจะทำให้เห็นชัดขึ้นบินควงสว่านก็ได้ยูเทิร์นกลางอากาศก็เป็นและดูโหมดที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นี่สิแมลงป่อบินร่อนไปได้
ในวันที่เกือบจะไม่มีลมเลยแมลงปอก็ยังลอยร่อนกลางอากาศได้อย่างสง่ามันบินได้ตามใจโดยไม่ต้องพยายามมากนักงั้นมาดูกันให้ละเอียดว่ามันทำเช่นนี้ได้อย่างไรก่อนอื่นปีกของมันปีกที่หนาประมาณ 0.003 มิลลิเมตรเป็นปีกที่บางเป็นพิเศษโครงสร้างของปีกบอบบางซับซ้อนปกคลุมด้วยเยื่อหุ้มบางๆใสๆเมื่อระดูใกล้ๆเข้าไปอีกดูเผินๆเหมือนเป็นแค่แผ่นเรียบๆแต่ที่จริงมันไม่ธรรมดาเอามากๆธรรมชาติออกแบบปีกแมลงปอมาให้มันเหินฟ้าได้เก่งเป็นพิเศษเราจะใช้หลักการของปีกเครื่องบินมาอธิบายครับอากาศเคลื่อนผ่านด้านบนของปีกเร็วกว่าด้านล่างผลคือด้านบนมีความกดน้อยกว่าความกดด้านล่างมากกว่าทำให้เกิดแรงยกตัวแต่ถ้าลมอ่อนเกินไปกระแสอากาศไม่สม่ำเสมอจนปีกยกตัวขึ้นไม่ได้เครื่องบินจะใช้เครื่องยนต์เจ็ตขับเคลื่อนให้เร็วมากพอที่จะบินได้แต่ปีกแมลงปอซึ่งเป็นแผ่นครุขระสามารถทำให้บินได้แม้มีลมเพียงน้อยนิดเราขอให้ทีมนักวิจัยช่วยอธิบายว่าทำไมนักวิจัยปล่อยแมลงปอเข้าไปในอุโมงค์ลมและสังเกตปีกของมันควันถูกปั๊มเข้าไปเพื่อให้มองเห็นกระแสอากาศความเร็วลมถูกตั้งไว้ที่วินาทีละ2เมตรเพื่อให้มองเห็นง่ายขึ้นมีการฉายแสงเลเซอร์ไปที่ปีกของแมลงปอตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วกล้องความเร็วสูงจะถ่ายภาพกระแสอากาศปกติลมจะไหลไปตามรูปทรงของวัตถุแต่แทนที่มันจะไหลเข้าไปตามรอยเว้าเป็นแอ่งบนปีกแมลงปอลมกลับผ่านเนื้อผิวปีกไปเรียบความลับในทักษะการบินของแมลงปอต้องเกี่ยวข้องกับปีกที่ออกแบบอย่างอัศจรรย์นี้แน่นี่คือหุ่นจำลองโครงสร้างของปีกซึ่งขนาดใหญ่กว่าของจริง10เท่าลมเกิดการหมุนวนอย่างแรงในแอ่งด้านบนของปีกแต่ด้านล่างไม่มีลมหมุนวนผลคือลมที่พัดผ่านบนปีกกับใต้ปีกจะมีความเร็วต่างกันมาดูซิว่ามันต่างกันอย่างไรแอ่งที่ลมพัดผ่านด้านบนกับด้านล่างของหุ่นจำลองจะทำให้เห็นชัดดูที่แอ่งเมื่อกระแสลมพัดผ่านแอ่งด้านบนความเร็วลมจะเพิ่มสูงขึ้นทำนองเดียวกันความเร็วลมเหนือปีกกับใต้ปีกแมลงปอจะต่างกันแม้ลมจะอ่อนมากก็ตามนี่คือความลับในแอ่งด้านบนของปีกนี่คือการทำงานของมันขณะที่ลมผ่านเหนือแอ่งบนปีกจะเกิดการหมุนลมหมุนวนเหมือนล้อทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นทั่วปีกด้านบนส่วนลมที่ผ่านใต้ปีกมีความเร็วน้อยกว่าทำให้เกิดแรงยกผลก็คือปีกมหัศจรรย์ของแมลงปอทำให้มันบินได้แม้จะมีแค่กระแสลมอ่อนนักวิทยาศาสตร์ศึกษาวิธีใช้กลไกนี้มานานแล้วอากิระโอบาตะวิศวกรอากาศยานทำงานที่ศูนย์สำรวจดาวเคราะห์น้อยฮายาบุสะของญี่ปุ่นนี่คือสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของกังหันลมเมื่อลมพัดมาทางนี้
มันก็จะหมุนแบบนี้ใบพัดลอนลูกฟูกใช้หลักการคล้ายปีกแมลงปอโอบาตะพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังลมซึ่งใช้ใบพัดลอนลูกฟูกของเขาที่นี่กังหันต้นแบบหมุนได้แม้มีความเร็วลมแค่วินาทีละ3เมตรซึ่งช้าเกินกว่าจะหมุนกังหันใหญ่ๆได้นี่คือวิธีทำงานของมันใบพัดเอียงเล็กน้อยเมื่อลมพัดโดนมันจะเกิดลมหมุนวนในหลอดลูกฟูกทำให้ลมเพิ่มความเร็วขึ้นที่ด้านนี้ของใบพัดทำให้ความกดต่ำลงความแตกต่างนี้ทำให้เกิดพลังงานพิเศษที่ทำให้ปีกหมุนได้ใบพัดถูกออกแบบให้เกิดลมหมุนวนแม้ลมจะพัดอ่อนมากก็ยังทำให้กังหันหมุนได้โอบาตะกับทีมของเขาทดลองหาดูว่ากังหันต้องใช้ลมอ่อนที่สุดเท่าไหร่จึงจะปั่นไฟได้พวกเขาเตรียมกังหันขนาดเท่ากันที่ใบพัดไม่เป็นลูกฟูกเพื่อเปรียบเทียบกันตีสิบเมื่อพวกเขาเริ่มเป่าลมเข้าไปทีละน้อยกังหันที่มีใบพัดเป็นลูกฟูกเริ่มหมุนไปก่อน45ณจุดเริ่มหมุนมีความเร็วลมแค่วินาทีละ 0.5 เมตรเท่านั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังลมนี้อาศัยเทคโนโลยีของแมลงป่อนวัตกรรมนี้ทำให้ญี่ปุ่นมีทางแก้ปัญหาด้านพลังงานได้ต้องใช้ความเร็วลมต่ำสุดเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่ถ้าใช้กังหันลมแบบนี้ปั่นไฟจะช่วยลดต้นทุนได้เยอะแน่น้ำหนักก็เบากว่าด้วยและผมเชื่อว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาที่สังคมสมัยใหม่กำลังเผชิญอยู่ได้วันที่เทคโนโลยีจากแมลงป่อจะช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงานให้โลกได้อาจจะอยู่ไม่ไกลแล้วครับที่จริงเรายังได้แนวคิดด้านพลังงานจากแมลงหลายชนิดหนึ่งในนั้นอยู่ใกล้ทะเล1 2ตัวใหญ่เชียวโหโชคดีจังโอ้ทากาฮิโกฮาริยามะเป็นนักชีววิทยาเขาหลงใหลในตัววอลฟ์โรชตอนแรกที่เห็นเนี่ยผมกลัวมันนะแต่พอหายกลัวแล้วก็สนใจมันยิ่งขึ้นทุกทีบางครั้งผมยังนึกว่าพวกมันเป็นเพื่อนเราด้วยซ้ำฮาริยามะพบว่าวอลฟ์โรชมีวิธีพิเศษมากในการดูดน้ำเข้าไปในตัวมันเราจะใช้น้ำใส่สีแดงทดลองให้เห็นสังเกตสองขาหลังสุดของมันให้ดีนะครับสิ่งสำคัญคือน้ำซึมขึ้นไปตามขาจนหายไปหมดดูอีกครั้งนะครับน่าแปลกใจที่วอลฟ์โรชดูดน้ำผ่านขาของมันนี่เป็นภาพที่มองจากก้นจานเพาะเลี้ยงสังเกตท้องและขาหลังทั้งสองข้างท้องกลายเป็นสีแดงเมื่อน้ำขึ้นไปตามขานี่เป็นภาพด้านข้างของขาครับน้ำวิ่งขึ้นอย่างเร็วไปตามผิวของขาโครงสร้างขาของวอลฟ์โรชทำหน้าที่ดูดน้ำขึ้นไปโดยอัตโนมัติผมคิดว่านี่คืออะไรนะมันเป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงผมทึ่งที่สิ่งมีชีวิตทำสิ่งมหัศจรรย์นี้ได้การตรวจสอบอย่างละเอียดอธิบายว่ามันเป็นไปได้อย่างไรเราเห็นน้ำสีแดงวิ่งขึ้นไปตามลำขาผิวของขามีร่องจิ๋วๆอยู่มากมายนี่คือช่องทางสำหรับส่งน้ำ
าเราขยายภาพขึ้นอีกหลายเท่าจะเห็นช่องเรียงกันคล้ายเกล็ดที่ขอบนอกมีช่องว่างเรียงกันทีๆตรงกลางจะเรียงกันหลวมกว่านี่คือกลไกการซึมตามรูเล็กมันคือปรากฏการณ์ที่น้ำวิ่งขึ้นไปตามช่องว่างแคบๆด้วยตัวเองเมื่อเอาผ้าแห้งจุ่มน้ำมันจะดูดซึมน้ำนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งของการซึมตามรูเล็กปกติการซึมน้ำจะช้าและช้าลงเพราะถูกแรงโน้มถ่วงดึงไว้แต่ขาของวอล์ฟโรชไม่ช้าลงเลยมันส่งน้ำขึ้นไปเร็วและสม่ำเสมอเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะวิถีทางไหลของน้ำน้ำเคลื่อนขึ้นไปตามช่องด้านนอกแล้วไหลผ่านไปตามช่องตรงกลางช่องด้านนอกมีขนเล็กละเอียดเรียงกันแน่นเกิดที่ว่างทีทำให้น้ำซึมไปได้เร็วส่วนช่องตรงกลางที่ว่างเรียงกันหลวมๆคล้ายเกล็ดทำให้น้ำไหลได้มากกว่าและช้ากว่ามันถูกกระแสน้ำด้านนอกที่ไหลเร็วกว่าดึงขึ้นไปน้ำเข้าไปเต็มโพรงตามข้อต่อแล้วไหลขึ้นไปตามส่วนถัดไปโพรงนี้เป็นสถานีเพิ่มแรงดันทำให้น้ำไหลขึ้นต่อไปได้อีกโดยไม่ถูกแรงโน้มถ่วงดึงไว้กลไกนี้ทำให้ส่งน้ำขึ้นไปได้มากกว่าและสูงกว่าน ักวิทยาศาสตร์คิดทฤษฎีมากมายที่อธิบายวิวัฒนาการของขานี้อย่างเช่นวอล์ฟโรชอยู่ใกล้ทะเลมีคลื่นแรงและน้ำขึ้นน้ำลงเป็นอันตรายอยู่เสมอยังมีนักล่าอย่างนกกับปูและอื่นๆความสามารถในการดูดน้ำได้เร็วอาจจะช่วยให้วอล์ฟโรชเอาชีวิตรอดจากภัยเหล่านี้ได้ฮาริยามะร่วมมือกับวิศวกรไดซูเกะอิชิอิประดิษฐ์สิ่งใหม่โดยใช้หลักการเหมือนขาของวอล์ฟโรชดูเผินๆสิ่งนี้คล้ายกับแผ่นแบนเรียบๆแต่มันใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับขาของวอล์ฟโรชเมื่อจุ่มแผ่นนี้ลงน้ำมันจะดูดน้ำขึ้นไปอย่างเร็วน้ำจะดันขึ้นไปตามขอบนอกก่อนเหมือนกับขาของวอล์ฟโรชไม่มีผิดเมื่อขยายดูใกล้ๆจะเห็นโครงสร้างแบบเดียวกันกับขาของวอล์ฟโรชคือขอบนอกเป็นขนเล็กละเอียดตรงกลางมีช่องว่างหลวมๆเรียงกันคล้ายเกล็ดปลาวอล์ฟโรชส่งน้ำขึ้นไปได้แค่ประมาณ2เซนติเมตรเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าเมื่อขยายโครงสร้างนี้ให้ใหญ่ขึ้นเราจะสร้างระบบส่งน้ำให้ขึ้นไปถึง100เมตรหรือสูงกว่านั้นได้นะครับผมอยากจะสร้างระบบส่งน้ำปริมาณมหาศาลโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานครับวิสัยทัศน์ของอิชิอิคือใช้เทคโนโลยีนี้กับตึกระฟ้าเป้าหมายของเขาคือส่งน้ำขึ้นไปถึงหลังคาตึกได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานอื่นเลยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกเริ่มในศตวรรษที่18ตั้งแต่นั้นคนเราก็ใช้พลังงานมากมายมหาศาลผมจึงหวังว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองจะตั้งเป้าไว้เพื่อทำให้สังคมยั่งยืนเราจะได้ศึกษาความสำคัญของสิ่งมีชีวิตและความมหัศจรรย์ของชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยครับเข็มที่ใช้หลักการของปากยุงสามารถช่วยเปิดยุคใหม่ทางการแพทย์ได้ครีมทาผิวสกัดจากไหมช่วยรักษาบาดแผลและฟื้นฟูผิวให้ดีแมลงปอทำให้เราคิดวิธีใหม่ในการใช้พลังงานสะอาดและวอล์ฟโรชเป็นต้นแบบของวิธีส่งน้ำ
โดยไม่ต้องใช้พลังงานเลยเทคโนโลยีที่ได้จากแมลงอาจส่งผลต่ออนาคตของเราราวกับนิยายอาจารย์เฮ้ตะกี้ยังอยู่นี่นะว้าโอ้อาจารย์ก็เข้ามาผิดยุคไม่ได้นะครับมีแอร์เครื่องอะไรเนี่ยเส้นลายมือฉันใหญ่เบ้อเริ่มเลยน่าสนใจมากอย่านะครับอาจารย์ในยุคอาจารย์ไม่มีกล้องนี่หรอกอย่าพูดอย่างนั้นสิของสำคัญนะไม่รู้เลยเอากล้องนี่ไปส่องดูแมลงก็เถอะต้องพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่แน่ไม่ได้ครับผมปล่อยฉันไม่ปล่อยครับผมฉันสิไม่ปล่อยครับผมพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่ามาขวางไม่ได้ครับมันผิดยุคไม่ได้ครับฟาเบอร์ใช้เวลาประมาณ30ปีเขียนเรื่อง Entomological Souvenir หนังสือที่มีชื่อเสียงของเขาเรื่องแมลงถ้าเขาอยู่ในยุคมาอย่างเราเขาคงค้นพบหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในที่สุดผู้คนก็เริ่มสังเกตเห็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งซึ่งได้จากแมลงและในสวนหลังบ้านของคุณก็อาจมีสิ่งมหัศจรรย์ซ่อนอยู่ที่สามารถเปลี่ยนโลกได้